ที่เราจะเรียกว่าการมาเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงโชว์แอนด์แชร์นะครับนะก็จะลักษณะก็คือว่าเราจะเชิญนะครับสมาชิกของเรานะครับมาขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เขาเล่าที่มาความเป็นไปว่าอุคูเลเล่ตัวที่เขาชอบตัวที่เขารักเนี่ยเขาได้มาได้อย่างไรนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับก็เอามาโชว์กันแล้วก็เอามาแชร์กันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบต้องเอาแต่อุคูเลเล่ตัวราคาสูงๆแพงๆมาอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับขอให้เป็นตัวที่เราชอบตัวที่เรารักนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับก็ขอเชิญสมาชิกท่านแรกนะครับที่จะขึ้นมาโชว์แอนด์แชร์นะครับขอเชิญพี่หมอโอรสนะครับขอเชิญคุณครับหมอโอรสนะครับก็บอกว่าเป็นการแชร์ดีกว่าเป็นการโชว์ไม่โชว์นะครับนะครับก็เป็นคือหัวข้อต้องติดก็คือว่าพบที่เรารักพี่เป็นคนหลายใจมากเพราะพี่มีเยอะมากรักคนเยอะกว่านะเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้ก่อนนะตัวนี้หน่อยนะว่ามันเป็นยังไงเป็นตกหลุมรักตัวนี้ได้ยังไงฮะตัวนี้นะครับก็เป็นดีสตริงนะครับยี่ห้อจีสตริงเหมือนกันนะดอทมันอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะผมไม่รู้แบบเดียวเอ๊ะทำไมดอทมันดูใหญ่จังนะความสติ๊กเกอร์ที่ว่าครั้งที่แล้วมามันมืดแล้วเล่นไม่ได้อ๋อมีสติ๊กเกอร์แบบเรืองแสงในที่มืดด้วยนะครับอันนี้ติ๊กเกอร์เข้าไปตัวนี้ก็เป็นโหหักทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีการลงลักษณะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรเขาทำให้เลเซอร์ทำเป็นลายฮิบิสคัสขอโชว์กล้องฮิบิสคัสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับต้นดอกไม้ประจำรัฐของฮาวายนะครับคือตัวนี้เป็นอูคูเลเล่ตัวแรกเป็นรักแรกเลยตัวแรกที่นำมาอีกซึ่งหลายๆตัวหลังโค้งหลังนะครับมันเป็นหลังแบบหลังเต่าครับซึ่งทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ประมาณ30ตัวไม่มีหลังแบบตัวนี้มีหลังก็ยังไม่ได้สวยแบบนี้เลยหลังมันแปลกลองสังเกตดูความโค้งดูเป็นคัสตอมเหมือนกันครับที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้วันที่10กว่าเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะผมเดินไปจะไปซื้อหลังต้าเดินผ่านบ้านดูเลยพอเดินผ่านร้านบ้านดูเลยพอดีก็เลยแวะเข้าไปดูโดนดูดพลังดูดเข้าไปก็เจอเพื่อนผมคนแรกเพื่อนดูเลยคุณปีอ๋อเจอคุณปีแต่คุณปีอยู่ไหนครับคุณปีคุณปีชมือคุณปีผู้ชักนำเข้าสู่ผู้ชักเล่นนะครับเราก็เลยคุยกันว่าเออคนไหนดีก็เลยลองเสียงดูพอหลังจากลองเสียงดูเสร็จปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเออตัวนี้เสียงดีนะแล้วผมก็เดินไปซื้อสักกีต้าซื้อไอตัวสับเปิดปอดนะน้ำยาจะเอามาเช็ดกีต้าเพราะเล่นมา10ปีแล้วขากลับมาก็เดินกลับมาอีกทีมาลองเสียงปิดใจก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาสักตัวมาลองนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยมีลองกันอยู่2-3ตัวเลยเอาตัวนี้ไว้ก่อนตัวนึงครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดนอกจากว่าจะเป็นผู้ที่นำเอาอูคูเลเล่นะครับเข้ามาแต่งบ้านครับจะพาเพื่อนๆมาอีกเต็มเลยพวกเราเป็นตัวที่ถ้าผมไม่รู้จักอูคูเลเล่ตัวนี้ก็ไม่ได้จับนิดๆกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เจอกันแบบนี้ครับเลยบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่รักที่สุดแล้วต้องบอกด้วยบอกว่าถ้าจะขายมันเป็นตัวสุดท้ายกับใครหรือเปล่าครับฮะคุณอีกกับใครมองไปถึงนู้นแล้วตอนนี้เป็นตัวถูกแล้วตอนนี้เป็นตัวที่รักที่สุดเลยตัวนี้นะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวไหนทั้งบ้านเนี่ยเล่นบ่อยสุดก็คือตัวนี้แหละนะครับอาจจะไม่ได้ราคาแพงเหมือนตัวอื่นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าแต่คุณค่าอาจจะต่างแล้วก็ค่าจิตใจรู้สึกว่าคล้ายคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคล้ายที่เล่นจะเล่นปล่อยไปเล่นโซปราโนก็ได้จะเล่นเทเนอร์ก็คือกลางๆเล่นได้หมดครับอาจารย์เอกก็ได้เห็นผมเวลาไปเรียนก็ถือตัวนี้ไปบ่อยอ๋อนะครับก็ผมอันนี้เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับเปิดแรกเป็นประสบการณ์ดีๆที่มาแชร์กันมาแชร์กันขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับก็ได้ฟังนะครับขอเชิญนะต้องหน่วยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ
ให้ดูก่อนดูก่อนครับตัวนี้โอ้โหเป็นไม้อะไรครับผมก็สเปคตัวนี้นะครับด้านหลังกับด้านข้างนี่เป็นไม้ชิงชันเป็นไม้ไทยเป็นไม้ไทยครับไม้ไทยนะครับเมดินไทยแลนด์ทำโดยช่างไทยนะครับครับผมข้างหน้านี่ก็เป็นไม้สปรูสนะครับคอเป็นเมเปิ้ลเปิดบอร์ดนี่ก็เป็นชิงชันนะครับมีประกอบไม้ไทยเยอะนะครับมันจะใกล้ๆด้านหลังนะครับก็จริงๆคุณเล่นที่มีทุกตัวก็ชอบหมดนะครับหลายใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีตัวไหนว่าชอบมากกว่าตัวไหนแต่ว่าเอิญอันนี้เป็นฝีมือช่างไทยที่อยากจะเอามาให้ดูครับว่าคนไทยเองเนี่ยก็ทำคุณเล่นได้ดีนะครับในแฟชั่นเลยสวยด้วยนะครับแล้วก็เสียงอะไรเดี๋ยวช่วงหลังจากแชร์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นถ้าใครอยากจะลองหยิบลองจับก็มาได้ก็หยิบจับเล่นได้ตามสบายนะครับอื่นก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่เป็นตัวล่าสุดที่ได้มานะครับจะเป็นตัวแรกที่ขายด้วยไหมครับหลายท่านเริ่มตาเป็นฟันนะครับอันนี้คงไม่ขายเหมือนกันนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ใช่ไม่จำเป็นจริงโอเคก็ดีใจนะครับที่ทุกคนมาร่วมกันเตือนนะครับก็อยากให้มีโอกาสมาสลายนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราคงได้ดูคุณจะเล่นอีกหลายตัวที่น้ำมวยจะเอามาแชร์ให้เราโอเคในครั้งหน้านะครับไม่มากตอนนี้ก็เงาโอเคครับผมขอบคุณครับนะครับมีอะไรมาแชร์พวกเราโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะธรรมดาเช่นกันนะครับครับเอาเลยครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงครับผมแล้วไปตกหลุมรักมาได้ยังไงโอเคตัวนี้นะครับก็คือเป็นทำมาจากช่างไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม้ข้างหน้าเนี่ยเป็นGerman Spruceนะครับครับส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นไม้โคโคโร่นะครับโคโคโร่เป็นไม้ตระกูลเดียวกับโรสวูดแต่ว่าเป็นไม้ที่ช่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทำเพราะอะไรครับมันเป็นไม้เหมือนไม้มีพิษนะครับทำเนี่ยจะคันมากเลยแล้วก็การพัฒนาจะติดไม่ค่อยอยู่ต้องเป็นการปกติเฉพาะคือทำยากนิดนึงแล้วก็มีพิษด้วยใช่นะครับมันก็เลยออกเป็นสีแดงๆนะครับเลือดทีนี้ตัวนี้เนี่ยนวดเลือดของช่างฟังดูน่ากลัวแล้วใช่ไหมก็คือตัวนี้เนี่ยที่ผมมาโชว์เนี่ยเพราะว่ามีข้อหมายผมคือเป็นปุ่มตัวเดียวและตัวแรกที่พยายามซื้อให้ตัวนี้ผมก็ไม่กล้าถามว่าจะขายไหมขายไม่ตายขายไม่นะครับขายจะขายจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยผมจะอีเลนชื่อผมภรรยาชื่อภรรยาภรรยาแล้วก็คุณชายคุณอีเลนตรงเฟรดบอร์ดก็จะเป็นลูกนางฟ้านะครับเพราะว่าเป็นใจภรรยาสวยมากภรรยาไม่ต้องไปครับผมก็คือเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ซื้อให้ผมนะครับอ้าวผมทำให้เขาครับผมทำให้เขาแล้วเขาใจแต่วันแรกที่เขาไปเห็นตอนที่ไปรับคุยได้ตัวเนี้ยเขาก็ควักเงินจ่ายแทนก็เลยค่อนข้างมีความหมายกับผมมากมีความหมายมีคุณค่าทางจิตใจไม่ขายแน่นอนตายเขาไม่ขายแน่นอนนะครับตายสถานตัวเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยบางคนอาจจะเห็นในเว็บมาก่อนหน้านี้ก็จะสังเกตได้ว่าข้างบนไม่ได้อินเลย์แบบนี้นะครับมีผมเพิ่งไปรับมายังร้อนอยู่เลยครับร้อนนะครับไปถ่ายช่างมานะครับเพราะว่าช่างแซวว่าผมเปลี่ยนภรรยานะว่าจริงไม่ใช่พยายามเปลี่ยนชื่อนะฮะถึงจะเจ็บหนักนะครับต้องไปให้ช่างแก้ชื่ออันนี้เป็นคำแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดจะสั่งทำอะไรที่มีชื่อของภรรยาด้วยให้ถามให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนชื่อได้ถ้าเป็นชื่อเล่นจะดีที่สุดนะเพราะชื่อจริงมีชอบเปลี่ยนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวคงจะได้ให้ลองมากับเต้นกันได้เดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากลองเล่นดูก็หลังไมค์ได้นะครับไม่ไปไหนนะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับขอเชิญนะกำจรนะครับนี่ก็เป็นดีตัวเมื่อกี้นะฮะช่างเดียวกันโอเคนะครับช่างไทยเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเพราะกรณีตัวยกเว้น
ไมค์ใหม่เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตปรับไมค์ฮะสูงไว้หน่อยสูงไว้หน่อยอย่าแซวมีที่มาที่ไปความประทับใจยังไงไปได้ตัวนี้มาได้อย่างไรจริงๆแล้วผมก็อ่านในเว็บฮะแล้วก็อยากจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อครับผมก็สีก็มาโอเคอันนี้คือกำหนดสเปคบอกกับช่างเองว่าหรือว่าช่างเขาแนะนำมาก็ได้บอกช่างว่าเอาเหมือนใครสักคนหนึ่งเอาเหมือนอยากลองเฉยๆนะครับช่างเขาแนะนำสเปคนี้มาใช่จริงๆถามว่าชอบจริงๆคงจะเป็นไซส์มือหนักเสริมกว่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับผมแล้วตัวนี้เล่นบ่อยไหมครับบ่อยนะตอนนั้นเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยเล่นบ่อยก็จะมีตัวอื่นให้เลือกก็คงจะลองหลายแบบมากกว่าครับผมครับผมแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่อยู่กับเรามานานก็ยังคิดสามเดือนแล้วล่ะสามเดือนนี่ยังแบบว่านี่ก็เป็นรถยนต์นี่ก็ยังป้ายแดงอยู่เลยนะเนี่ยนะได้ภาษีคืนด้วยตอนนี้แค่ทดลองแล้วว่าตัวไหนเราชอบจริงๆก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าเราก็อยากจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะใช่ตัวสุดท้ายแสดงว่าแต่ละตัวไม่เกิน3เดือนเนี่ยไม่เกินเดียวก็ไปไม่เกินก็ไปลองนะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อนะครับลดราคาเยอะเลยลดราคาเยอะด้วยขายตัวมาขายเหรอตัวลงก็มาขายเลยติดพิกัดอะไรครับตอนนี้ติดพิกัดมาด้วยเขาตัวนี้ติดพิกัดมาแต่ก่อนติดเสียงดีมากนะฮะพอติดเสียงต้องเปลี่ยนนะมีอย่างนี้อ๋อคือเวลาไปติดกระดาษแล้วเสียงมันดรอปลงเกี่ยวด้วยครับผมก็เห็นคนติดเอาถ้ามีใครได้ไว้ข้างในนะมันหนักขึ้นอ๋อมันมีพวกแบตเตอรี่มีถ่านมีอะไรใช่ไหมครับเสียงมันดรอปลงเยอะครับผมอ๋อแต่ครับผมได้ในงานติดเดียวอ๋อคือแอคชั่นมันสูงนิดนึงแล้วก็บางคนอาจจะชอบก็ได้พี่อย่าบอกข้อที่พี่ไม่ชอบมากสิเดี๋ยวคนแบบไม่สนใจก็เลยไม่เห็นผมว่าขายหน่อยนะแต่ก็คือดีลองดูให้แต่ละคนมาลองจับลองดูนะครับถูกใจก็บอกถูกใจก็บอกนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับริวนะครับโอ้โหหลายลายน่าดูสวัสดีครับน้องริวครับตอนนี้เป็นยังไงครับที่มาที่ไปก็ก่อนเตี้ยไปอันนี้เตี้ยไปขออนุญาตปรับไมค์ครับครับก็ก่อนอื่นจะเล่าถึงตัวนี้ครับคือว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าคอสตอมตัวนั้นสวยงามและเลือกถึงยากจริงๆนะครับก็เลยใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่นะครับจนได้ตัวได้ที่มาตัวนี้มาคือย่อเอเยอร์นะครับก็มันเป็นคอสตอมที่เราต้องการทุกอย่างในราคาที่เรียกว่าราคาสแตนดาร์ดของไอเคียธรรมดาไม่เกิน 30,000 ก็คือเราก็สบายใจกับราคากับคุณภาพที่เราได้ใช่ครับก็คือเป็นเอเจอร์ก็คือสั่งได้ทุกอย่างไม้ก็ผมว่าไม่ขี้เหล็กเลยครับสำหรับตอนนี้ไม่ขี้เหล็กนะครับไม่กระสับเลยงั้นก็ลองมาส่องดูก็ได้ครับน่าสเปคเป็นยังไงครับไม้หน้าคือทำไมหลังก่อนไม่หลังเลยข้างหลังครับข้างหลังเป็นโฟอาร์นะครับจะดูจะออกเป็นเฟรมมากกว่าเบเกอรี่นะครับครับผมครับผมข้างหน้าก็เป็นซิลก้าสปูนนะครับแล้วก็ตรงไหนก็ทั่วไปคือบายดิ้งเอมบูนี่ทุกอย่างเป็นเอมบูนี่หมดนะครับมีอินเลย์เฉพาะที่เราต้องการนะครับอันนี้อินเลย์นี่เป็นรูปอะไรครับอินเลย์เป็นรูปพระนิไอออฟลานะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวอียิปต์โบราณนะครับสำหรับประเทศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผมชอบมากนะครับจากเรื่องการ์ตูนยูกิโอก็ดูจนรู้สึกว่าอินแล้วชอบสัญลักษณ์นี้นะครับจนมีรอยสักรูปนี้ด้วยเช่นกันนะครับคือมันมีคุณค่าทางจิตใจครับรู้สึกว่ามีพลังยังไงไม่รู้นะครับโอ้โหตัวนี้นี่อันนี้นี่ต้องไปประชันกับตัวเมื่อสักครู่นะครับเราได้คู่แข่งแล้วนะครับตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ครับและที่พิเศษคือผมถนัดซ้ายนะครับครับผมสั่งเป็นเลดแอนอ๋อมันคาราเวไหนลองเล่นแบบจับแบบปกติมันจะถนัดซ้ายอย่างนี้ใช่ครับเพราะถ้าเป็นดีเคลอื่นที่ผมตั้งใจว่าจะซื้อเนี่ยซื้อมาแล้วต้องมาเซตอีกทีหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อยากได้อะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าเราจริงๆครับก็ต้องบอกว่าอูเลเล่ส่วนใหญ่199ในท้องตลาดเนี่ยมันมักจะทำมาสำหรับคนถนัดขวาถูกต้องแล้วถ้าเรามองสังเกตว่าเวลาคนถนัดขวาเนี่ยตรงดอทที่อยู่ด้านข้างก็จะทำมาเพื่อคนถนัดขวาใช่ไหมครับเราอาจจะจับเป็นถนัดซ้ายก็ได้แต่ว่าดอทที่อยู่ตรงนั้นมันก็จะลงไปที่พื้นแทนเราก็จะมองไม่เห็นแต่อันนี้เราสามารถบอกคนสั่งทำได้โดยตัวคัสต
องว่าเราถนัดซ้ายเขาก็ดีไซน์ทุกอย่างให้มันเหมาะสำหรับเราเลยสำหรับคนถนัดซ้ายใช่ครับครับผมประมาณนี้ลองใครที่รู้สึกว่าเอื้อมไม่ถึงคอสตอมระดับปกหลักก็ลองมาดูเขาขยิบกล้องแบบนี้ก็ได้ครับว่าไม่เลวนะไม่เลวราคาก็คุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้แล้วเรามีความประทับใจส่วนตัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณคุณริวมากๆนะครับ